มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะกรมสมเด็จพระเทพส่งพระประชวรเสด็จประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่17ตุลาคมแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รายงานว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระอาการเจ็บพระนาภีหรือว่าท้องและมีพระประหลอดหรือว่าไข้คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคมพุทธศักราช2562ผลการตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อของกระเพาะของพระอันตะลำไส้ใหญ่คณะแพทย์จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการรักษาด้วยพระโอสถปฏิชีวนะและขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักพระราชวังและขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ